ทันคนทันทุกกระแสร้อนในเมืองน่านรายงานสถานการณ์เด่นประเด็นความเคลื่อนไหวข่าวสารชุมชนที่คุณต้องไม่พลาดเข้าถึงและใกล้ชิดในข่าวท้องถิ่นที่นี่สวท.น่าน FM 94.75 MHz ติดตามการรายงานสดได้ทุกวัน16:10 น.ถึง16:30 น.ข่าวท้องถิ่นสวท.น่านข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองน่านข่าวทั้งหมดก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่22เดือนมิถุนายน2555มีดิฉันปาริชัดสองศรียนต์ค่ะค่ะและก็ดิฉันรัตติพรบุญคงค่ะค่ะเรามาทำหน้าที่ตรงนี้มาดำเนินรายการให้กับประชาชนพี่น้องชาวน่านแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่รับฟังผ่านคลื่น 94.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับชมทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่ www.nanradio.net ค่ะค่ะสำหรับข่าวในวันนี้นะคะก็หัวข้อข่าวมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดน่านประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการจังหวัดทหารบกน่านรับมอบร่มสนามธนาคารทหารไทยนำไปใช้ในกิจกรรมขณะออกฝึกและช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าฝนติดตามด้วยข่าวคลังจังหวัดน่านเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินการคลังแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามด้วยข่าวบริการรับสมัครและข่าวประกวดราคาเราไปรับฟังข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะค่ะข่าวแรกนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมเทวราชอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในวิทยาการมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบริหารจัดการพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการเพื่อให้องค์กรลุ่มน้ำส่วนราชการองค์ถิ่นส่วนได้ส่วนในพื้นที่ที่ลุ่มน้ำน่านได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการและทรัพยากรและพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืนตามที่กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรน้ำได้รับการอนุรักษ์มีประโยชน์ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านซึ่งจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดหาพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำในการจัดบริหารจัดการพัฒนาลุ่มน้ำซึ่งประเด็นปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ผ่านมาปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำและการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมาเช่นก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแผ่นดินทรุดรวมถึงปัญหาอุทกภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการต่างๆตามที่เคยเกิดขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการปฏิบัติการประจำปี2557ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านจังหวัดน่านทั้งนี้เพื่อแสดงข้อคิดเห็นในแนวทางในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มยิ่งขึ้นต่อไป
ค่ะนั่นก็เป็นการวางแผนนะคะทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาน้ำนะคะลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยนะคะแล้วก็ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินี้จะได้คงอยู่โดยที่เราไม่ไปเบียดเบียนเขาแล้วเขาก็ไม่มาเบียดเบียนเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมหลายปีติดต่อกันที่ผ่านมาก็หวังว่าปีนี้คงจะไม่ท่วมนะคะค่ะทางด้านของจังหวัดทหารบกน่านนะคะได้มีการรับมอบร่มสนามจากธนาคารทหารไทยเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมขณะออกฝึกและช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะพลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเป็นผู้รับมอบร่มสนามจากนายกรกฎกุศลผู้จัดการธุรกิจสาขาบริการและลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารทหารไทยสาขาน่านโดยมอบร่ม10คันให้แก่จังหวัดทหารบกน่านเพื่อนำไปใช้ในกิจการทหารและนำไปช่วยเหลือประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับในการใช้กันฝนเวลาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยมีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเป็นผู้รับมอบพลตรีชีวันโหระบุตรกล่าวว่าทางจังหวัดทหารบกน่านมีกิจกรรมมากมายได้ร้องขอรับการสนับสนุนร่มสนามจากผู้จัดการธุรกิจสาขาบริการและลูกค้าสัมพันธ์สาขาน่านธนาคารทหารไทยรับมอบร่มสำหรับนำไปใช้จัดกิจกรรมของหน่วยขึ้นตรงกับจังหวัดทหารบกน่านขอขอบคุณผู้จัดการธุรกิจสาขาบริการและลูกค้าสัมพันธ์ที่นำร่มมามอบให้กับทางจังหวัดทหารบกน่านเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยทหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการบริการจากภาคเอกชนนะคะที่เข้าไปเสริมหนุนให้กับทางจังหวัดทหารบกน่านนะคะก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะใครที่ได้รับการสนับสนุนอะไรดีๆอย่างไรก็สามารถที่จะมาบอกกล่าวกับรายการข่าวท้องถิ่นของสวท.น่านได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่มีจิตสาธารณะนะคะก็มอบร่มให้กับจังหวัดทหารบกน่านก็คงได้ใช้ประโยชน์ในฤดูฝนนี้อย่างแน่นอนค่ะเรามาดูข่าวต่อไปนะคะทางคลังจังหวัดน่านได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่านค่ะที่ห้องแกลนบอลรูมโรงแรมเทวราชนายอดิศรพิทยายนรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านโดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการ100คนในวันที่19มิถุนายน2555ส่วนในวันที่20มิถุนายนเป็นการให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการอีกจำนวน100คนค่ะกระทรวงการคลังได้รับบทบาทในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการการคลังในส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดในระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคลังจังหวัดน่านจึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นในการบริหารจัดการการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการใช้เงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชีการพัสดุการเงินการคลังการภาษีการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการประกันภัยเพื่อที่จะสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือกิจกรรมการดำเนินการสัมมนาฝึกอบรมให้ความรู้และกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในกระทรวงการคลังเพื่อเผยแพร่แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นการบริหารการจัดการเงินการคลังที่คลังจังหวัดน่านนะคะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะได้มารับรู้ในการบริหารจัดการว่าเราจะทำเก็บภาษีอย่างไรเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพัสดุเรื่องกฎหมายการลงบัญชีทำอย่างไรให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะคะในด้านของ เกี่ยวกับในเรื่องของทางกระทรวงการคลังที่มีบทบาทเข้ามาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะโมโมไอ้แค่นะอัพรูปลงแฟนแบบนี้กลัวคนทั้งโลกงงใช่ป่าวว่ามีแฟนแล้วอ่ะไปเปลี่ยนแต่เป็นโสดเลยป่ะมิมี่อ่ะคลิปครบรอบ1ปีของเราอ่ะส่งมาซะให้เดฟเชียส่งมาขนาดเนี้ยจะให้ดูคลิปหรือดูแท็บดาวน์โหลดกันแน่โมโมมิมี่อ่ะถอยคนละ9ไหมพี่ตีถอยคนละ9เมก900บาทอัพโหลดปุ๊บดาวน์โหลดฟรีต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศ6เมก590บาทยังราคาเดิมโทร1530 R&T System จำกัดจำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรายเดือนรายปีจำหน่ายชุดเติมหมึกเครื่องพิมพ์ทุกชนิด R&T System จำกัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการ Acer Toshiba Samsung และ Dell อย่างเป็นทางการ R&T System จำกัดสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการเลขที่262/15-16ถนนมหายศอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0547508777คัดสรรคุณภาพมุ่งมั่นบริการนั่นคืองานของเรา R&T System จำกัดร้านจูเนอร์ซาวดำเนินกิจการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีมีความชำนาญด้านการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเสียงทุกชนิดเช่นระบบเสียงตามสายแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบไร้สายอัตโนมัติระบบเสียงรถยนต์ร้านจูเนอร์ซาวเลขที่531/4หมู่4ถนนน่านพะเยาตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-710-584เดี๋ยวเราคุยกันใหม่ค่ะก็กลับมารับฟังข่าวกันต่อนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นข่าวบริการที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะมารับฟังข่าวแรกนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตามพันธกิจเพื่อปฏิบัติงานประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน1อัตราผู้สนใจขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครส่งใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เลขที่59ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-772-600สำนักงานบริการลูกค้ากสทเขตเหนือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดหรือแคทขอยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างสร้างท่อร้อยสายรอดใต้ถนนลำปางลำพูนบริเวณที่พักริมทางขุนตาลจำนวน1จุดเนื่องจากการสอบราคาในครั้งนี้ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่สำนักงานบริการลูกค้ากสทเขตเหนือเลขที่494/2ถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์054-053-261-174-5ค่ะนายสมบูรณ์บ้านเลขที่446หมู่12ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอเมืองจังหวัดน่านได้ทำวัวหลุดหายในวันที่17มิถุนายน2555ใครพบเห็นหรือจำหรือจับ5ถึงหูหนาใบใหญ่ใบหูใหญ่หางยาวเป็นพวงตัวสีขาวมุกชื่อว่าอีเปตองใครพบเห็นจับไว้กรุณาแจ้งที่สวท.น่านหมายเลขโทรศัพท์054-771-025สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับไทย PBS ได้จัดทำโครงการเยาวชนผลิตสื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
พื่อส่งเสริมเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งผ่านการนำเสนอแนวคิดและมุมมองประชาธิปไตยในรูปแบบหนังสือสั้นความยาว 3-5 นาทีในหัวข้อประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตนเองเยาวชนผู้ที่ส่งผลงานต้องมีอายุระหว่าง 15-18 ปีสมัครเป็นกลุ่มละ3คนและมีผู้ดูแลกลุ่มละ1คนหมดเขตส่งผลงานในวันที่2กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านจะทำการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนโดยการประกวดเรียงความและประกวดคำขวัญที่มีเนื้อหาสาระสื่อความหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในสังคมเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีการประกวดเรียงความแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่การประกวดเรียงความหัวข้อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการประกวดคำขวัญหัวข้อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนที่สนใจส่งผลงานได้ทางไปรษณีย์ถึงวัฒนธรรมจังหวัดน่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านภายในวันที่17กรกฎาคมศกนี้ค่ะข่าวบริการข่าวสุดท้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานตามภารกิจผู้ปฏิบัติงานโสดทัศนศึกษาจำนวนหนึ่งอัตราปฏิบัติงานประจำฝ่ายวิชาการกองการศึกษาอุทิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางบริหารธุรกิจทุกสาขาสนใจสมัครและก็สอบถามรายละเอียดไปได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-772-600ค่ะค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะก็จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอสลอบ้านดอนตันหมู่ที่10 4สายทางกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึง28มิถุนายนนี้ผู้ที่สนใจก็ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่อบต.ตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาภายใน28มิถุนายนนี้โทรศัพท์หมายเลข054-685-611-2ในวันและเวลาราชการค่ะอบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงนะคะก็จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอสลอในพื้นที่ตำบลฝายแก้วจำนวน3โครงการค่ะกำหนดยื่นซองสอบราคาภายใน25มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้นะคะที่งานพัสดุและทรัพย์สินส่วนการคลังอบต.ฝายแก้วอำเภอภูเพียงภายในวันที่25มิถุนายนนี้0547837090ต่อ16ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเสนอข่าวท้องถิ่นและก็ข่าวบริการต่างๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะคะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยประมาณค่ะค่ะค่ะวันนี้นี่นะคะดิฉันปริชัดสองศรียนต์พร้อมด้วยคุณรัติพรบุญคงและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนะคะนักศึกษาฝึกงานต้องนำรายการจากลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ